เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีกล้องออกใหม่ออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยอยากจะมาคุยกับทุกคนนะครับในหัวข้อหนึ่งก็คือว่าซื้อกล้องตัวใหม่หรือซื้อกล้องตัวที่เป็นรุ่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวิเคราะห์กันดูนะครับว่าซื้อกล้องใหม่ได้อะไรเสียอะไรและซื้อกล้องรุ่นก่อนหน้าได้อะไรและเสียอะไรไปครับผมคืออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือว่ากล้องรุ่นก่อนหน้าของผมเนี่ยหมายถึงรุ่นที่อาจจะยังขายอยู่นะครับแต่ออกมาก่อนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นที่ออกมาใหม่ๆเลยตอนนี้ก็จะเป็น A7C Mark II ใช่ไหมก่อนหน้าที่มันยังมีขายอยู่ก็คือ A7C อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าRP กับ R8 ก็ได้นะRP เนี่ยก็คือรุ่นที่ยังขายอยู่นะครับส่วน R8 เนี่ยก็เป็นรุ่นที่ออกมาทีหลังแต่ว่าก็สเปคใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับจริงๆไม่ใช่มีแค่กล้อง Canon Nikon นะพวก GoPro อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันนะบางทีGoPro ตัวใหม่ออกแต่ว่าตัวเก่าก็ยังขายอยู่อะไรประมาณนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็มีเหมือนกันนะแต่หลักๆเนี่ยผมก็อาจจะพูดถึง Sony กับ Canon เยอะหน่อยเพราะว่ามันนึกออกขึ้นมานะครับผมยกตัวอย่างง่ายดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้เห็นภาพว่าแม้ว่ามันจะเป็นรุ่นก่อนหน้ารุ่นเก่ากว่านะครับแต่ว่าก็ยังมีขายอยู่นะอันนี้ผมหมายถึงแบบกล้องที่เป็นมือหนึ่งนะครับไม่ใช่มือสองด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะประมาณนี้นะครับซื้อกล้องใหม่ได้อะไรบ้างนะครับเอากล้องใหม่ก่อนกล้องที่เพิ่งเปิดตัวมาหมาดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าสูงกว่าเร็วกว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันจะถูกอัปเกรดนะครับหรือว่าปรับปรุงจากรุ่นก่อนหน้านะครับยกตัวอย่างที่เห็นจะชัดนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Sony A7C Mark II ที่อัปเกรดจากตัว A7Cมาพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีสันนะก็จะมีแบบใหม่ด้วยพวกฟิล์มลุกอะไรเงี้ยที่ผมชอบมากก็จะมีมาด้วยนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการที่มี AI เพิ่มเข้ามานู่นนี่นั่นนะครับที่จะทำให้ตัวกล้องเองเนี่ยมีความฉลาดมากขึ้นเร็วมากขึ้นนะรวมไปถึงการปรับปรุงด้านกายภาพด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกไดออกไซด์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีการเพิ่มเติมทำใหมันใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นแหละนะครับผมข้อที่2นะครับซื้อกล้องใหม่แล้วได้อะไรบ้างนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วนะครับอาจจะเป็นความเร็วหลายๆเรื่องเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องโฟกัสเรื่องชัตเตอร์แลกเรื่องนู่นนี่นั่นเรื่องโปรเซสเซอร์ที่ทำให้มันสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นตอบสนองเราได้เร็วขึ้นจริงๆเห็นชัดนะอย่าง A7C กับ A7C Mark II เนี่ยคือเห็นชัดแบบคนละเรื่องเลยนะครับจริงๆก็ไม่มีแค่2ตัวนี้นะครับจริงก็มีหลายรุ่นเลยนะครับที่ออกมาแทนกันแล้วความสามารถเนี่ยในเรื่องต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นกว่ากันเยอะนะครับเรื่องความเร็วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพไฟล์ที่ดีขึ้นจริงๆเรื่องคุณภาพไฟล์ที่ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะครับเรื่องการกำจัดน้อยเรื่องการนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนใหญ่เท่าที่ผมได้ลองทดสอบกล้องมาหลายๆตัวนะครับรุ่นใหม่ๆทำ ISO ได้ดีกว่าเดิมแทบทั้งนั้นเลยครับนะกล้องทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรื่อง ISO เนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแม้ว่าจะมี resolution ที่สูงขึ้นด้วยนะนะครับก็ทำไฟล์ออกมาได้ค่อนข้างดีทุกวันนี้สามารถที่จะใช้ ISO สูงๆได้แบบสบายๆอย่างวิดีโอก็เหมือนกันนะครับวิดีโอบางทีก็อาจจะมีในเรื่องของสเปควิดีโอที่เพิ่มมากขึ้นมันก็ส่งผลให้เนื้อไฟล์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่มันเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทำให้คุณภาพด้านเนื้อไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอเนี่ยมันดีขึ้นครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของเรโซลูชันนะครับหรือว่าความละเอียดที่มากขึ้นนั่นเองในหมดหลายๆตัวเลยนะรุ่นเดิมๆเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ A7C กับ A7C2 ในความละเอียดเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับจาก24 ล้านเป็น30 กว่าล้านนะไม่ใช่แค่ตัวนี้นะหรืออาจจะเป็น R6 Mark II อะไรเงี้ยนะตอนที่มันขายยังขายไปคู่ๆกันเนี่ยนะครับรวมไปถึงอีกหลายๆตัวก็เป็นประมาณนี้เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงมากนะเพราะว่า2ตัวนี้ขึ้นมาในหัวก่อนเสมอเลยนะครับแต่มันก็จะมีตัวบางตัวที่อาจจะปรับเปลี่ยนแล้วลดลงนะอย่าง Canon ก็หลายตัวเหมือนกันอย่าง USR เมื่อก่อน30นะ
พอมาเป็น R6อะไรเงี้ยนะมันก็ลดลงอะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงตัว RP มาต่อ R8 หรืออะไรเงี้ยนะมันก็ลดลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะครับเรื่อง resolution เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดหรอกแต่ว่าหลายตัวนะครับมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละนะครับนะข้อสุดท้ายนะครับสำหรับข้อดีของการซื้อกล้องใหม่นะครับมันดียังไงนะครับก็คือว่าสเปคนี้นะครับสเปคที่มันเพิ่งออกมาเนี่ยนะครับมันจะยังอยู่ได้อีกพักใหญ่เลยนะครับยังจะดูได้อีกค่อนข้างไกลเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเราสามารถที่จะใช้งานมันได้ยาวนานกว่ากล้องรุ่นก่อนหน้าแน่ๆนะครับผมถัดมานะครับเรามาดูกล้องรุ่นก่อนหน้ากันนะครับว่าคุณจะได้อะไรข้อแรกเลยนะครับของการที่เราจะซื้อกล้องรุ่นก่อนหน้าเลยก็คือว่าราคามันจะคุ้มค่าครับเพราะว่ามันอยู่มานานแล้วอยู่มานานแล้วเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องราคาที่มันลดลงเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงโปรโมชั่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเต็มที่โอ้โหมากันเต็มบางทีลดแลกแจกแถมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของการลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับวันที่28กันยาถึง3ตุลาคม2566นี้นะครับเรากำลังจะมีงานซูมเข้ามาลาแฟครั้งที่15นะครับก็จัดกันที่เดิมนะครับเกตเวย์เอกมัยนะครับมีกล้องมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะครับไปในงานรวมไปถึงกล้องที่เพิ่งเปิดตัวกล้องใหม่อะไรเงี้ยนะครับไปให้ได้ลองเล่นได้ลองจับกันก่อนด้วยนะครับภายในงานนะแล้วก็สั่งจองได้โปรโมชั่นพิเศษในงานนะครับรวมไปถึงพวกกล้องรุ่นก่อนหน้านะครับคุณก็เอาไปลองมาเปรียบเทียบกันได้นะครับว่าคุณอยากจะได้กล้องรุ่นไหนเหมาะสำหรับคุณนะก็สามารถที่จะไปดูได้ในงานซูมคาเมร่าแฟร์ครั้งที่15ครั้งนี้นะครับแล้วเจอกันครับที่เกตเวย์เอกมัยครับผมมาถึงข้อที่2นะครับอันนี้อาจจะไม่เชิงว่าได้อะไรนะครับแต่จะบอกว่ากล้องทุกวันนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นก่อนหน้านะครับก็ยังสามารถทำงานได้ในหลายๆรูปแบบนะครับในงานหลายๆรูปแบบเนี่ยสเปคกล้องมันเกินงานอยู่ตอนนี้อย่างเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์ทุกวันนี้ใช้กันแค่Full HD นะในบ้านเรานะครับ Full HD มันแพร่หลายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องหลายๆตัวเนี่ยมาถ่าย Full HD ได้ทั้งนั้นเลยนะครับ Full HD 120เฟรม Full HD 60เฟรมโอ้เยอะแยะมากมายนะครับแน่นอนว่ากล้องเนี่ยมันยังใช้ได้อีกถ้าสมมติว่ามันพอสำหรับงานของคุณเนี่ยผมว่ากล้องรุ่นเก่าก็ยังใช้ได้นะนะครับไม่ใช่แค่งานยูทูบเบอร์ก็ได้งานอื่นก็ได้อย่างเช่นงานถ่ายสินค้าแพ็คช็อตลงอีคอมเมิร์ซทั้งหลายแหละสมมติเงี้ยนะครับซึ่งกล้องทุกวันนี้มันสามารถที่จะถ่ายได้แบบสบายๆนะครับเพราะว่าสินค้าหลายๆชิ้นเนี่ยมันตั้งอยู่กับที่นะมันไม่ต้องใช้ความรวดเร็วอะไรเยอะแยะมากมายเพราะมันมีการเซตอัพมีนู่นมีนี่นั่นอยู่แล้วนะครับมันก็ยังใช้งานได้แบบเหลือเฟือในหลายๆงานนะครับมันอาจจะมีแค่งานบางงานที่ต้องใช้ความรวดเร็วที่มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสได้ภาพมากขึ้นอันนั้นก็ว่ากันไปมันเหมือนเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราได้ภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเท่าที่มีอยู่มันก็ใช้งานได้นะครับเป็นกล้องรุ่นก่อนอะไรเงี้ยก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้นั่นเองครับผมมาถึงข้อที่3นะครับว่าถ้าคุณซื้อกล้องรุ่นก่อนหน้าจะได้อะไรนะครับข้อนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์เสริมเพียบนะครับเพราะว่ามันออกมาพักนึงแล้วอุปกรณ์เสริมนอกค่ายนะครับเขาทำออกมาแบบเยอะมากแล้วนะครับหลายยี่ห้อด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เสริมเนี่ยพอคุณออกกล้องมาเนี่ยมันมีรออยู่แบบเพียบเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องแบบไปรออะไรมากมายนะครับผู้ผลิต third party ผู้ผลิตนอกค่ายเนี่ยเขาผลิตออกมาไว้เยอะแล้วสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดเด่นข้อดีของการซื้อกล้องรุ่นก่อนหน้านั่นเองนะครับข้อที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราอาจจะไม่ต้องอัปเกรดไปสูงมากนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าคุณภาพไฟล์มันก็อยู่ในระดับที่ไม่เยอะมากไม่ได้เยอะเท่าตัวใหม่นะครับคุณภาพไม่ว่าจะเป็นวิดีโอภาพนิ่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมตัวเก่าของเราเนี่ยนะครับมันก็ยังจะใช้ได้อยู่มันไม่ต้องไปอัปเกรดสูงขึ้นเพื่อไปรองรับไฟล์ตัวใหม่ที่อาจจะทำงานได้ช้าลงเพราะคุณภาพไฟล์มันใหญ่ขึ้นหรือว่าเป็นรูปแบบการบีบอัดแบบใหม่อะไรเงี้ยนะครับที่คอมพิวเตอร์เราเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทำงานกับพวกไฟล์ใหญ่ๆไฟล์ใหม่ๆได้ประมาณนี้ถ้าเป็นกล้องรุ่นก่อนหน้าเนี่ยนะครับคุณอาจจะไม่ต้องอัปเกรดเรื่องคอมพิวเตอร์เลยคุณก็ยังสามารถที่จะทำงานได้ต่อไปนะก็อาจจะเป็นข้อดีในเรื่องนี้ครับผม
ทีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่าแล้วถ้าเราซื้อกล้องใหม่หรือว่ากล้องรุ่นก่อนหน้าเนี่ยนะครับเราจะเสียอะไรไปบ้างนะครับนะเอาที่กล้องใหม่ก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับราคาเนี่ยมันจะมาสูงกว่ากล้องรุ่นเก่าแน่ๆนะครับราคาสูงกว่านะครับโปรโมชั่นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีเยอะๆยกเว้นว่าคุณจะเป็นจองตั้งแต่ยังไม่รู้ราคาหรืออะไรเงี้ยนะครับสำหรับคนที่เริ่มจองก่อนเลยเนี่ยอาจจะมีโปรโมชั่นตอนจองประมาณนี้แต่ว่าถ้าผ่านมาสักแป๊บนึงนะครับหลุดจากช่วงที่ช่วงแรกสุดเลยที่เขาจองเพราะเขาอยากได้กันเลยอะไรเงี้ยนะครับถัดมาอีกหน่อยเนี่ยคุณก็จะไม่ได้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษมากมายและราคาก็จะทรงๆอยู่ตรงนั้นนานหลายเดือนนะอาจจะเป็นปีเลยก็ได้นะครับที่ราคาอยู่ตรงนั้นอยู่พักใหญ่เลยนะครับก็นั่นแหละก็คือราคามันก็จะสูงกว่ากล้องรุ่นก่อนหน้าที่มันอยู่ทำตลาดมานานแล้วนะครับมันก็จะมีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปข้อที่2นะครับสำหรับการซื้อกล้องใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เลยครับมันอาจจะต้องพรีออเดอร์นะครับเพราะว่าด้วยความที่ตอนที่มันเปิดตัวมาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีการพรีออเดอร์ต้องรอกันแป๊บนึงอะไรเงี้ยนะสมมุติว่าบางตัวที่มันมีความนิยมสูงๆตอนเปิดตัวแล้วสเปคมันโอ้โหมันน่าโดนมันนู่นมันนี่มันนั่นอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะมียอดจองเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาเป็นล็อตๆเนี่ยถ้าคุณจองช้าคุณก็อาจจะได้ช้าไปพูดง่ายๆนะครับก็อาจจะได้ช้าไปอีกนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องใหม่ๆบางทีมันอาจจะต้องพรีออเดอร์นะครับข้อ3นะครับก็อาจจะต้องมีการอัปเกรดคอมพิวเตอร์หรือว่าฮาร์ดดิสนู่นนี่นั่นเพิ่มนะครับจริงๆมันก็คล้ายๆกับข้อก่อนหน้านะครับแค่มันมองมุมกลับมุมต่างกันแค่นั้นเองนะครับในกรณีที่สมมุติว่าคุณซื้อกล้องใหม่ๆนะครับแล้วไฟล์มันใหญ่ขึ้นนะครับไฟล์วิดีโอมันเนื้อแน่นขึ้นมีตัวบิตเรทที่สูงขึ้นนู่นนี่นั่นนะครับแน่นอนว่าจำเป็นที่คุณจะต้องซื้อคอมพิวเตอร์ที่อาจจะแรงขึ้นหรือต้องอัปเกรดในเรื่องอื่นๆนะอัปแรมไหมนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะทำงานกับกล้องตัวใหม่ๆได้สมูทมากยิ่งขึ้นนะยกเว้นว่าคอมแรงอยู่แล้วก็อาจจะเปิดได้สบายสบายนะครับหรือในแง่ของการที่ resolution สูงขึ้นไฟล์ใหญ่ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นเราก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องซื้อในส่วนของ hard disk นะครับมาเพื่อ backup ก็ประมาณนี้แล้วกันในเรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์อื่นตามทีนี้ข้อ4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่อุปกรณ์เสริมนะครับของกล้องที่เพิ่งออกมาเนี่ยนะครับมันอาจจะยังไม่เยอะครับอาจจะมีบ้างนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้หลากหลายหรือว่าไม่ได้หลากหลายราคามากอะไรเงี้ยนะครับผู้ผลิต Third Party เขาก็ต้องมีกล้องออกมาให้เขาได้จับได้ออกแบบนู่นนี่นั่นหรือว่าถ้าสมมติว่ามีการไปโคกันตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีมานะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วมันก็อาจจะต้องรอสักพักนึงสำหรับคนที่มองหาความหลากหลายอะไรเงี้ยนะครับมันถึงจะมีอุปกรณ์เสริมนู่นนี่นั่นตามออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับกล้องที่ออกมาก่อนหน้านะครับที่อาจจะมีมาเต็มที่เลยนะครับมีให้เลือกแบบเพลินกันเลยทีเดียวนะฮะทีนี้นะครับสำหรับการซื้อกล้องรุ่นก่อนหน้านะครับคุณจะเสียอะไรไปนะครับข้อแรกเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่เก่ากว่าล้าหลังกว่านะครับผมยกตัวอย่างตัวที่ผมเห็นชัดๆเลยนะครับตอนนั้นที่เป็น R6 Mark II กับ R6 ที่มันออกมาที่หลังกันแล้วก็ยังขายอยู่พร้อมกันนะตอนนั้นนะครับ R6 Mark II เนี่ยคุณภาพจัดเต็มมากในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับทุกๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วนะครับโอ้ถ่ายรัวได้เยอะขึ้นโอ้เยอะแยะมากมายนะครับเรโซลูชันได้สูงขึ้นรวมไปถึงเทคโนโลยีเรื่องการโฟกัสอะคือแบบโหพลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับจาก R6 เป็น R6 Mark II เนี่ยคือคนละเรื่องเลยนะครับอย่างเงี้ยคือเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าตัวเก่าเนี่ยเทคโนโลยีมันอาจจะล้าหลังกว่านะครับอาจจะไม่ได้เท่าตัวใหม่ข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่กล้องรุ่นก่อนหน้าเนี่ยความเร็วนะครับมันจะไม่เท่ากล้องตัวใหม่ๆเพราะว่าแน่นอนว่ามันก็จะมีการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงจากรุ่นเก่าเรื่องเนี้ยเราจะเห็นได้เสมอแหละเพราะว่าเวลากล้องใหม่ออกมามันก็จะดีกว่าเก่านะครับอาจจะเปลี่ยนโปรเซสเซอร์นะครับหรือว่าเปลี่ยนระบบการทำงานที่ทำให้มันทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะครับนั่นเองถัดมาข้อที่3นะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของคุณภาพไฟล์ก็อาจจะมีด้อยกว่านะครับก็อาจจะด้อยกว่ากล้องรุ่นใหม่ๆนะแต่มันอาจจะไม่ใช่ทุกรุ่นนะบางรุ่นมันอาจจะดีกว่าก็ได้นะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันดีขึ้นซะเยอะนะครับต้องบอกงี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมได้ลองทดสอบกล้องรุ่นใหม่ๆมาเปรียบเทียบกับกล้องรุ่นเก่าหรืออะไรเงี้ยนะครับ
แน่นอนว่าคุณภาพไฟล์นะครับมันดีขึ้นเรื่องการจัดการคุณภาพไฟล์เรื่องnoise performance นู่นนี่นั่นเนี่ยมันดีขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับผมข้อถัดมานะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่กล้องรุ่นก่อนหน้าเนี่ยอาจจะมี resolution ที่น้อยกว่านะครับคือต้องบอกงี้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะบางรุ่นก็ทำน้อยลงก็มีนะครับบางรุ่นก็ทำเยอะขึ้นก็มีแต่เท่าที่เห็นส่วนใหญ่ก็จำมากขึ้นซะเยอะนะครับไม่ใช่แค่ในเรื่องของภาพนิ่งอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของวิดีโอด้วยที่มันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่อง resolution ที่ใช้งานได้มากขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะเป็น 4K นะครับบางรุ่นอาจจะไป 5K อย่างเช่น Fuji หลายๆรุ่นนะครับอาจจะถ่ายได้มากขึ้นแล้วก็วิธีการในการจัดการไฟล์ก็อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้แต่ก็ต้องบอกไปนะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับหลายๆตัวมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับในเรื่องของ resolution เนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะฮะประมาณนี้ครับผมข้อถัดมานะครับว่าจะเป็นเรื่องของการที่สเปคเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รองรับการใช้งานที่ยาวนานเท่ารุ่นใหม่แน่ๆนะครับแน่นอนมันออกมาก่อนอันนี้เราเป็นตรรกะง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจนะครับว่าอาจจะได้น้อยกว่าเพราะว่ารุ่นใหม่ๆมันออกมาเนี่ยเขาก็ใส่สเปคเพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะซื้อรุ่นใหม่ไปทำไมใช่ไหมครับรุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มสเปคนู่นนี่นั่นนะครับจากรุ่นเดิมอาจจะเป็น 4K 30เฟรมนะครับรุ่นใหม่อาจจะใส่60เฟรมมาซึ่งมันก็จะรองรับการทำงานได้ไปยาวนานมากกว่านะครับรวมไปถึงภาพนิ่งที่นู่นนี่นั่นเติมเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยนะข้อสุดท้ายครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่มีบางช่วงที่มันอาจจะหาของยากหน่อยอย่างเช่นช่วงที่มันใกล้ๆที่จะเลิกทำตลาดนะครับก็คือใกล้ๆที่จะดิสคอนนะครับมันอาจจะมีสต็อกน้อยลงนะครับนะอันนี้อาจจะย้อนแย้งกับไอ้ตัวข้อก่อนหน้านิดนึงนะครับที่เป็นกล้องใหม่ที่หาของยากเพราะว่ามันเพิ่งผลิตนะเพิ่งมาใหม่แต่ว่ากล้องเก่าเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่หาของยากอยู่นิดนึงช่วงที่มันอาจจะสต็อกเริ่มเหลือน้อยอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับในเรื่องของการที่ซื้อกล้องใหม่ดีนะครับมาถึงเอาเลยไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือจะเป็นในส่วนของกล้องที่ออกมารุ่นก่อนหน้าแต่ยังมีวางจำหน่ายอยู่นะครับหลักๆเราก็ต้องวิเคราะห์จากความต้องการของเรานะครับว่างานของเราเนี่ยมันจำเป็นไหมนะครับว่าต้องเป็นกล้องใหม่สมมุติว่าถ้างานของคุณเนี่ยถ้าได้ฟังก์ชันนี้จากกล้องตัวใหม่มาเนี่ยมันจะทำให้งานของคุณสะดวกขึ้นง่ายขึ้นซึ่งคุณรู้สึกว่ามันโอเคมากอะไรเงี้ยนะครับก็แน่นอนว่ากล้องตัวใหม่ก็เป็นอะไรที่อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะครับแต่ส่วนงานของบางคนก็อาจจะเป็นงานที่อ๋อผมไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรนะครับสามารถที่จะถ่ายได้ไอฟังก์ชันใหม่ถามว่ามันดีไหมเนี่ยนะครับก็อาจจะดีสำหรับงานผมเพิ่มขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรก็ว่ากันไปรุ่นก่อนหน้าเนี่ยสำหรับงานผมมันก็เพียงพอสบายสบายแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเลือกเวทเอาแล้วกันนะครับจากงานของคุณนะครับแต่ว่าถ้าไม่รู้ว่าจะเลือกที่ไหนนะก็ไปที่ซูมคาเมร่าแฟร์นะครับทั้งที่15ที่เกตเวย์กันใหม่นะครับ28กันยาถึง3ตุลานี้นะครับผมก็ไปเจอกันที่งานได้นะครับส่วนถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่แน่นอนผมชอบเทคโนโลยีผมต้องลองอะไรใหม่ๆแน่นอนอันนี้คุณไปใหม่ๆได้เลยสบายๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็สนับสนุนพวกเราโดยการซื้อของจากร้านซูมนะครับแล้วก็นะครับถ้าใครเป็นทีมไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนิดนึงนะครับว่าเป็นทีมซื้อกล้องใหม่ครับผมชอบเทคโนโลยีนะครับหรือว่าถ้าเป็นทีมที่รอช้อนผมรอช้อนอยู่ครับพี่ผมรอช้อนอยู่พิมพ์มาบอกเรานิดนึงแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย